จนมีแค่สองคำตอบเลือกไผ่ผู้ชายบางคนเขาไม่จ่งนะครับเขาไม่เหลืออดนะครับอันนี้เขาเหลืออดเขาเลยโพสต์น้องวิกโพสต์เนี่ยโพสต์ออกมาให้สังคมรับรู้เนี่ยแล้วว่าผิดดอกเพราะอย่างฮูบอคือน้องบิ๊กโอ๊ตมักคักเลวเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆหมอลำช็อกไปแล้วกับกรณีของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ออกมาเปิดประเด็นเองว่าถูกคนรักของเขาแพรวๆแสงทองนอกใจนำซ้ำมือที่3เป็นคนในวงเรียกว่าถูกย้ำศักดิ์ศรีกินบนเรือนขี้บนหลังคากระทั่งฝ่ายหญิงก็ได้มีการออกมาพูดในมุมมองของตัวเองแล้วว่าที่ไม่ยอมออกมาพูดคิดว่าเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่หยุดก็ขอออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและองค์กรโดยแพรวๆออกมาไลฟ์สดยอมรับแล้วว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองจริงเกิดจากความน้อยใจที่สะสมมาเพราะฝ่ายชายติดเที่ยวทั้งมีไปผับเกย์เลยทำให้ไปคุยกับคนอื่นจนเกิดความรู้สึกดีๆแต่ยืนยันแล้วว่าไม่มีเรื่องชู้สาวอย่างแน่นอนเพราะมีศักดิ์ศรีและยังซื่อสัตย์กับลูกกับผัวทั้งหมดที่ออกมาพูดก็ไม่ได้อยากให้ใครเห็นใจแต่แค่พูดในมุมของตัวเองและอยากชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้เล่นชู้ซึ่งตัวเองก็ยังรักเขาแต่ในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจะมองหน้ากันยังไงทำไมเขาเลือกที่จะโพสต์หรือไลฟ์ทั้งๆที่เรื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่โตเพราะที่เขาออกมาโพสต์มันทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อมาทางด้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาไลฟ์สดพูดทั้งน้ำตาประกาศยุติบทบาทผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงต่อไปและขอถอยออกมาเองมันหมดเวลาเข้าหากันแล้วซึ่งบิ๊กบอกด้วยว่าที่ดินที่ซื้อไว้อะไรที่เป็นชื่อของตนเองจะมอบให้ลูกพร้อมปาดน้ำตากลางไลฟ์บอกชีวิตต้องเดินต่อก็คือไม่ได้เชิญใครออกฉันก็รู้เลยว่าโอเคแค่ถามว่าเอาออกไม่ออกตอบไม่ได้ก็ตอบให้ฉันมาแรงไงฉันรู้สึกว่าฉันน้อยใจบักคักฉันผิดที่ฉันพูดวันนี้ฉันยอมรับแต่ว่าฉันน้อยใจว่าฉันทำมาทุกอย่างขนาดนี้แค่บักอันนี้เอาออกไม่ได้หรือมันเป็นอะไรนักหนาเราไปร้อยเจอกันดูพร้อมจะบอกไว้ก่อนนะร้อยไปเจอกันดูพร้อมแต่บอกว่าเจอแบบไหนบอกขอเบาบอกขอนั่นมันจะกลายเป็นไซไลน์ก็ขอวันนี้ขอยุติบทบาทขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอยุติบทบาททุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันถ้าวันนี้ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจนะฉันอยู่ที่นั่นแล้วแบบบรรยากาศไม่ดีขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรับผิดชอบในสิ่งที่ทำวันนี้คือขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงอีกต่อไปแต่จะดูแลแต่ก็ยังคงดูแลตัวเกียวมิวสิกเหมือนเดิมเมื่อนี้ว่าเดี๋ยวมาแฉว่าเดี๋ยวแต่ว่ามันระเบิดคนเรามันสะสมฉันก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสมองเหมือนกันแต่ว่าวันนึงฉันไม่มีที่พึ่งทางใจบางทีฉันก็ต้องนี่ข้าพเจ้าวันนี้ที่ดูบาลูนขอถอนตัวออกจากแสงน้องฟินแลนด์ณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะได้เขาอยู่แล้วดูจากเขาอะไรสวยเขาพูดแล้วเพราะแล้ววันนี้ขอยุติบทบาททุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแสงน้องฟินแลนด์นะครับแต่ว่าผลงานเรายังสร้างเหมือนเดิมตัวเกียวมิวสิกเราเจอกันเหมือนเดิมศิลปินผลงานซิงเกิลของเรายังพบกันเหมือนเดิมที่เพจตัวเกียวมิวสิกนะครับและผลงานของเราจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่ายังไงแต่วันนี้ขอสรุปคร่าวว่าขอยุติการเป็นผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ต้องกราบขอโทษขออภัยขออภัยทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้แบบนี้อย่าใช้คำว่าทิ้งดีกว่าใช้คำว่าถอนตัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผมเขาคงบริหารงานกันได้คิดว่าเพราะผมก็คงไม่มีประโยชน์และสำคัญอะไรขนาดนั้นวันนี้ขอยุติบทบาทเป็นทางการนะครับและเรื่องถามว่าไปไม่ไปก็คือไม่ไปแล้วนะครับแต่ว่างานไหนที่รับไว้ก็จะไปงานไหนที่ผมเป็นคนรับเองผมก็จะไปคืองานไหนที่ว่าผมรับไปผมก็สิไปงานไหนที่ผมได้คุยไปแล้วผมจะไปผมจะไปหมดทุกงานแต่งานไหนที่ผมไม่ได้ว่าผมจะไปผมก็ไม่ได้ไปเพราะเป็นอย่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและวันนี้ก็อาจจะมีดราม่าหรืออาจจะไม่จบเขาอาจจะออกมาไลฟ์สดอีกผมก็ไม่พูดแล้วให้มันจบแต่ตรงนี้ไปต้นไปผมในนามผู้ว่าฟินแลนด์ขอพูดว่าตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาวันนี้เป็นความซื่อสัตย์สุจริตพูดจริงทุกอย่างหากข้าพเจ้าพูดจริงวันนี้ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความ
จมลงดินจมลงดินหากข้าพเจ้าพูดจริงไม่เท็จให้ข้าพเจ้ารวยรวยเจริญเจริญแค่นี้แต่ยังรักความเป็นเซนองฟินแลนด์อยู่เซนองฟินแลนด์อยู่ในใจผมตลอดมาทุกอย่างยังอยู่ในใจผมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องว่าไปไม่ต้องใช้คำว่าปรับคุยเข้าหากันณเวลานี้มันหมดเวลาเข้าหากันแล้วมันเหมือนเวลาเข้าหากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหากันอะไรเพราะว่าดูแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะไม่เคยแชร์ความรู้สึกของเราแม้แต่นิดเดียวขณะที่ดิวธีรพัฒน์พ่อค้าออนไลน์ชื่อดังที่เป็นหนึ่งใน FC ที่ชื่นชอบเคยจ้างบิ๊กและแพรวๆไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วหลายครั้งดิวก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์อยากให้ทั้งคู่หาทางออกที่ดีที่สุดกลับมาจูนกันเรื่องนั้นให้เป็นฝันไปเชื่อมือที่3เข้าใจความเป็นครอบครัวรักเราไหมความรักเหลืออยู่ไหมพูดแล้วจะร้องไห้เนาะแบบเป็นกำลังใจนะพี่เป็นกำลังใจให้แพรวกับบิ๊กนะพี่ไม่รู้ว่าทางออกอันนี้มันจะเป็นทางออกที่มันแบบมันจะจบลงยังไงแต่พี่บอกเลยนะว่าอยากให้หาทางออกให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วหนูสองคนคือสร้างมาด้วยกันแล้วเราเป็นในฐานะไม่ต้องเป็นพี่เป็นน้องที่รู้จักกันในฐานะ FC แฟนคลับที่ติดตามแพรวพาวกับน้องบิ๊กพี่ดิวรู้สึกว่าในหัวใจพี่นะอยากให้หนูสองคนกลับมาจูนกันแล้วเรื่องนั้นก็ให้มันเป็นฝันไปอะถูกไหมบีคือจริงบีคือแบบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาระหน้าที่หรืออะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นลูกมีครอบครัวกันขนาดนี้ถ้าเป็นพี่มีลูกมีครอบครัวคือแบบมันต้องเป็นคนที่ใจมันตัดกันจริงๆอ่ะบีเข้าใจไหมแบบว่ามันต้องไม่รักกันแล้วมันต้องไม่มีเยื่อใยอ่ะดิวเชื่อว่าตะกอนเขามันยังมีความรักกันอยู่ใช่อันนี้แฟทัวอย่าลงพี่ดิวนะครับทัวอย่าลงพี่ดิวพี่ดิวพูดในมุมมองความรักแต่ในหัวใจคนที่เป็นแฟนคลับเนาะพี่น้องคนที่เป็นแฟนคลับหรือติดตามแพรวพาวติดตามน้องบิ๊กเนาะเราแค่อยากให้รู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยจุดยืนของน้องบิ๊กกับจุดยืนของน้องแพรวเนี่ยถ้าเขาคุยกันได้เขาก็ลงตัวแต่ถามว่ามือที่3เขาคือใครบุคคลที่3คือใครพี่ยังไม่รู้ว่าคนที่3คือใครพี่ไม่รู้ว่าคนที่3คือใครแต่พี่จะไม่พูดหามน้ำใจบิ๊กหรือน้ำใจแพรพี่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่พี่รู้แค่ว่าถ้าคน2คนรักกันฟีลผู้ใหญ่นะถ้าคน2คนหักกันแล้วอยู่เนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเขวไปแล้วมีคนหนึ่งเข้ามาเดินต๊อกต๊อกต๊อกเข้ามาในบ้านเราอ่ะบีเข้าใจฟิวปะแล้วลูกเราก็อยู่ทุกอย่างเราก็อยู่ดิวเชื่อนะว่าคนที่สามอ่ะเขาก็เห็นเหมือนเราว่าบิ๊กมีลูกแล้วแพรมีลูกมีเมียแล้วแพรมีลูกมีแฟนแล้วเข้าใจและล่าสุดดิวธีรพัฒน์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นของฝั่งคนฟังที่ตั้งคำถามไปต่างๆนานากับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาทิเลิกกันยังไงบ้านนั้นใครจะอยู่หรืออยู่ด้วยกันแต่อยู่คนละห้องทั้งบอกด้วยว่าตอนนี้สังคมอยากได้ความชัดเจนจากแพรวพาวว่าเลือกใครและการคุยกันเรื่องในครอบครัวพร้อมบอกด้วยว่าที่บิ๊กออกมาแชร์เมียนั้นไม่ผิดตวาโกของผู้ฟังผู้เบิ้งเนี่ยมันสิเป็นแนวใดวาสูบ้านเมือง2มันสิเป็นแนวใดที่เลิกกันบอเอาคันเลิกกันเอาละเฮี้ยนหลังนั่นผู้ใดสิยูตอนเนี้ยเฮี้ยนหลังนั่นเอาสิยูน้ำกันจังใดหรือว่าสิยูเฮี้ยนเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้องมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเอาพูดตรงๆพี่ดิว่าตรงๆจากใจอาจจะเป็นคนนอกอะจริงแต่ว่าแต่ยังหน่อยๆเนี่ยมาว่าเป็นตัวแทนของสังคมในมุมของคนที่มีชื่อเสียงคันเป็นพีดิวมันเฮ็ดผิดขนาดนี้บอกเลยว่าไอ้กะสิเฮ็ดผิดไปหลงเพ้อใจให้เขานั่นนู่นนี่แต่ว่าตอนเนี้ยสังคมเขาอยากให้แบบว่า1กระจ่างชัดเจนชัดเจนมีแค่2คำตอบเลือกไผ่แค่นั้นเลือกไผ่เนี่ยคำตอบแรกเลือกใครคำตอบที่2
กลับบ้านไปหาลูกหาเต้าแล้วก็คุยกับบิ๊กกับหยังเว้ากันหรือแม่กระทั่งอาชีพก็ได้อาชีพเป้ากับน้องบิ๊กก็ได้ไม่บ้าล่ะอาชีพเป้ากันสามีภรรยาหรือคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเรื่องแค่เนี้ยมันไม่น่ามาโกรธเคืองกันมากมายเพราะอะไรรู้ไหมพอมันเว้ากันได้สุเรืองคันแม่น้องบิ๊กเป็นคนโมโหหรือเป็นคนเนี่ยโอ้โหสิจงอยู่บ่บ่จงค่ะผู้ชายบางคนเขาบ่จงเด้แม่น้องดิวว่าถือบ่ผู้ชายบางคนเขาไม่จงนะครับเขาไม่เหลืออดนะครับอันนี้เขาเหลืออดเขาเลยโพสต์น้องวิกโพสต์เนี่ยโพสต์ออกมาให้สังคมรับรู้เนี่ยแล้วว่าผิดดอกเพราะอย่างฮูบอคือน้องบิ๊กอดมาคักแล้วอดมาสุดๆอดมาสุดๆจากคลิปดังกล่าวของดิวธีรพัฒน์พ่อค้าออนไลน์ชื่อดังแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมีที่บอกว่าใช่เลยค่ะพี่ดิวอยากให้ทั้งสองคนกลับมาปรับความเข้าใจกันคุยกันอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะอยากให้เรื่องนี้เป็นแค่บททดสอบของครอบครัวจับมือกันก้าวผ่านมันไปให้ได้ค่ะเพื่อลูกๆคุณดิวพูดถูกทุกอย่างอย่าให้ใครก็ไม่รู้มาทำลายความรักและสิ่งที่เคยสร้างมาด้วยกันน้ำตาไหลเลยสงสารบิ๊กมากและกำลังใจอีกจำนวนมากจากแฟนๆที่มีให้ครอบครัวนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อหรือทั้งคู่จะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งไหมคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ